สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ก็มาดูยอดทุเรียนนะครับว่ายอดแบบไหนที่มันโอกาสติดมากที่สุดนะครับที่เราจะไปเสียบยอดนะดูใบก่อนเลยครับใบสมบูรณ์ดีไหมไม่ใช่ว่าเหลืองหรือว่าเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นยอดที่มันไม่สมบูรณ์นะครับส่วนยอดจะเป็นยอดที่มาจากกิ่งหลักเลยหรือว่าจะเป็นแขนงก็ได้นะครับเนี่ยได้หมดนะขอให้มีเม็ดข้าวสารครับนี่เห็นไหมครับเม็ดข้าวสารเล็กๆนะครับเวลาจะไปเสียบแล้วก็ตัดใบออกให้หมดนะครับตัดยอดด้วยนะเนี่ยยอดแบบเนี้ยเราตัดออกนะครับเนี่ยตัดที่มือผมเลยนะครับใบก็ตัดออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวพอมันจะมาติดจริงๆนะครับน้ำเลี้ยงมันก็จะเลี้ยงไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะโตขึ้นนะครับเนี่ยเราจะเลือกกิ่งที่มันกึ่งอ่อนกึ่งแก่นะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอ่อนเกินไปนะครับเนี่ยมันจะออกสีดำๆกิ่งพอดีมันจะออกเหลืองเนี่ยอันนี้ก็อ่อนเกินไปคือบอกยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับต้องพิจารณาเองนะครับหัดครับถ้าใครยังไม่เป็นนะครับหัดได้ครับเนี่ยอันนี้เหมาะเลยครับออกเหลืองๆได้หน่อยครับนะครับส่วนหน้าที่สำหรับต่อยอดนะครับคือหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนนะหน้าหนาวหน้าร้อนได้ตั้งแต่พฤศจิกายันนู่นครับพฤษภานู่นครับทำไมถึงไม่นิยมเสียบในฤดูฝนนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นตอไงเพราะว่าเดี๋ยวเราปาดแผลครับพอปาดแผลปุ๊บเนี่ยมันมีน้ำมากนะครับต้นไม้มันจะดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงใบข้างบนนะมันก็จะขึ้นตอตรงที่น้ำก็จะไปเยิ้มอยู่ตรงที่แผลที่เราเสียบยอดไว้นะครับมันก็จะเน่านะโอกาสมันก็ไม่สูงครับถามว่ามันจะ 0% ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับต้องลองครับต้องลองเกษตรไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับลองไปเรื่อยๆครับผมโอเคก็ขอบคุณมากนะครับ